สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้นะครับผมอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับอยู่ที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังนะครับเดี๋ยวมาดูชาวชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังนะครับทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงนะครับในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรานะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับคุณผู้ชมครับยาวไปถึงโน่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับยาวนะครับจากในบริเวณของซอยเคหะร่มเกล้า37นะครับซึ่งยาวไปจากท้ายซอยนะครับไปจนสุดซอยกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งไกลทีเดียวเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับโรงทานก็เยอะเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมีโรงทานมีอาหารการกินนะครับเยอะเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้อยู่บริเวณของตึก7ตึก8นะครับตึก7ตึก8ตึก9นะครับตอนนี้ก็จะมาตั้งแต่อาคารที่1นะครับตึก1มาจนถึงตึก6นะครับซึ่งชาวบ้านก็มารอทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับซึ่งในส่วนของทางปากซอยนะครับตั้งแต่ตึก1มาจนถึงตึก6ก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มงานแล้วนะครับครับพระสงฆ์ก็สวดแล้วนะครับบาทข้าวสารอาหารแห้งมีโรงทานกันเยอะเลยครับมีของกินเยอะทีเดียวกันเองครับเป็นโรงทานนะครับนี่คือโรงทานนะครับคุณผู้ชมครับทางนี้ก็จะเป็นอยู่หน้า 7-Eleven นะครับคือบรรยากาศของการทำบุญนะครับที่เคหะร่มเกล้านะครับนี่ครับก็สุดซอยนะครับมาถึงวินมอเตอร์ไซค์แล้วจะพาไปดูบรรยากาศโดยรวมๆกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศของโรงทานต่างๆกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันนี่คือขนมจีนนะครับขนมจีนนะครับบรรยากาศโรงทานขนมจีนนะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศโรงทานขนมจีนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มต่างๆนะครับโรงทานน้ำดื่มแล้วก็จะเป็นก๋วยจั๊บหรือเปล่าครับตรงนี้เป็นก๋วยจั๊บหรือเป็นราดหน้าหรือเป็นอะไรสักอย่างครับนี่คือบรรยากาศนะครับโรงทานในการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับบรรยากาศของเคหะร่มเกล้าลาดกระบังนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับจากศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ